Sheila Talk. ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง Color Talk 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 ค่ะในรายการ Colorful Color Yo ค่ะตอนนี้นะคะอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นนักกรีกถอยอะไรคะคุณอันนี้เป็นหน้ากากนักรบฉันเล่นไปเมื่อกี้นี้ฉันก็เล่นไปแล้วก่อนแล้วคุณมาเล่นอะไรเนี่ยอันนี้เวลาเนี้ยควรจะเล่นทำไมเพราะว่าไปดูนิทรรศการนี้มาเลยได้ของสิ่งนี้มาอะไรล่ะมันคืออะไรมันคือหน้ากากของชาวกรีกโรมันแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับสิงคโปร์อ๋อไปดูไปคือเนื่องจากว่าไปพิพิธภัณฑ์ที่สิงคโปร์หลายพิพิธภัณฑ์แต่จะเลือกหยิบมาประมาณ 2-3 งานที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราเมาส์กันทั้งหมดเนี่ยคุณโยไม่จบอุ๊ยจริงๆแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยนะคือพิพิธภัณฑ์เยอะมากนะคะมีประวัติด้วยใช่ใช่คือที่สิงคโปร์เนี่ยคุณโยคนสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้ว่าลักษณะศิลปะวัฒนธรรมเขาจะไม่โดดเด่นไม่ชัดเจนแต่เรื่องการให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนวงการศิลปะกับศิลปินเนี่ยแข็งแรงมากๆแข็งแรงจริงๆพิพิธภัณฑ์ที่อยู่รายล้อมในตัวสิงคโปร์เนี่ยคุณโยเยอะจนต้องมีแผนที่สำหรับการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างเยอะดูอย่างคือเรียกว่าตอนที่เราเดินลงตอนแรกในกะว่าจะเอาเรื่องเนี้ยไว้เล่าตั้งแต่ตอนวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าวิถีชีวิตให้ฟังแต่ว่าด้วยความที่เขาให้ความสำคัญนะคะที่ฉันนะคะได้จะลงมาจากเครื่องบินเลยใช่จะมีแจกตลอดเอกสารเกี่ยวกับงานศิลปะมีแจกแบบแจกอย่างเยอะมากอันนี้ท่านพยายามหยิบมาเพราะว่ามันโหลดกระเป๋ามาจ่ายตังค์เพิ่มหยิบเอาแต่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในเมืองไทยนะคะเลยเอากลับมาแล้วก็ที่ได้ไปชมเนี่ยคุณโยเอาภาพมาให้ดู2แกลเลอรี่เท่านั้นจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะคะอย่างที่แรกเนี่ยที่เราไปเนี่ยที่เราประทับใจค่ะที่แรกที่จังไปลุยเนี่ยคือวันนั้นคุณโยไม่ได้ไปเพราะว่าเราแยกร่างกันทำงานเพราะคุณโยต้องไปทำอีกรายการต้องไปถ่ายรายการท็อปออฟเดอะทาวน์ส่วนแจงจะเก็บข้อมูลให้ส่วนรายการของเราColorful Color Yo นะคะอย่างที่จังไปครั้งแรกวันนั้นคุณโยไม่ได้ไปที่นิทรรศการไปที่พิพิธภัณฑ์ National Museum of Singapore นะคะเป็นนิทรรศการคือจริงๆอ่ะอาคารของเขาเนี่ยมีหลายห้องมากแต่เลือกไปทันได้แค่ชั้นเดียวนะคะนิทรรศการชื่อว่าปอมเปอีเหมือนที่หน้ากากที่ให้ดูตะกี้ค่ะปอมเปอีเนี่ยคุณโยเป็นเมืองเนี่ยเห็นไหมเป็นอะไรนะกรีกโรมันใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วปอมเปอีเนี่ยค่ะเป็นเมืองในโรมันนะคะของโรมันอยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะอิตาลีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมืองปอมเปอีเนี่ยมันมีประวัติที่น่าสงสารน่าเศร้ามากที่เขาโดนภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็เท่าฐานภูเขาไฟเนี่ยตกลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้คนทั้งเมืองเนี่ยคือหนึ่งหนีไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจากภูเขาไฟคือทะเลใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในเมืองเนี่ยโดนกลบด้วยเท่าภูเขาไฟสำลักด้วยควันก๊าซพิษจากภูเขาไฟและเสียชีวิตบางคนไม่ทันรู้ตัวใช่คือเขาบอกว่าบางคนที่วิ่งหนีไปทางทะเลก็ยังไม่รอดนะคุณโยแล้วลักษณะท่าที่เราเห็นเขาเสียชีวิตท่าทีสุดท้ายเนี่ยเป็นท่ากำลังวิ่งบ้างกำลังกอดกันหรือกำลังแบบชันเข่าหน้าฟุบเพราะว่าควันไงควันพิษนะคะตายแบบไม่รู้ตัวแล้วซากศพที่เขาขุดพบขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะนาทีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนี่คือในห้องเทศกาลเนี่ยดิฉันเดินเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เจอคืออย่างนี้คุณโยกองศพเนี่ยวางเรียงรายอย่างนี้อันนี้คือศพจริงๆนะคะที่เขาขุดเจอจากซากเมืองคือลักษณะบางทีก็กอดกันเหมือนสามีภรรยากอดกันเพราะว่ากำลังจะหมดลมอ่ะแม้กระทั่งสุนัขหมูมันเป็นท่าที่แบบกำลังหมดลมหายใจนาทีสุดท้ายคุณโยแล้วเชื่อไหมทางเดินทั้งหลายเขาจะโรยหินแล้วก็เอาซากศพเนี่ยวางเรียงรายแล้วเขาจะมีเสียงแบบเสียงภูเขาไฟระเบิดแล้วก็เสียงผู้คนที่สำลักควันอารมณ์อย่างเงี้ยคุณโยมันเข้าไปแล้วแบบมันขนลุกมันน่ากลัวมากๆอ่ะคือแค่ฟังแล้วมันก็ดูหดหูอ่ะค่ะแล้วมันวังเวงแบบเขาให้สัมผัสเราทุกมิติเดินไปบางจุดมันมีกลิ่นคือได้หมดตาเราเห็นจมูกเรารับหูเราได้ฟังค่ะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะเสียค่ะเสีย
จะมีบางวันเท่านั้นที่เขาเปิดให้ชมฟรีก็อย่างเช่นอย่างเวลาถ้าไปสิงคโปร์นะคะถ้าเกิดไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยไปวันศุกร์ไปวันศุกร์เขาจะเปิดวันศุกร์ฟรีค่ะหกโมงจนถึงสามทุ่มใช่ค่ะฟรีไม่เสียตังค์แล้วในนี้นะคุณโยแจงเล่าอีกอันนึงมันจะมีห้องอันนึงที่ให้เราดูวิดีโอเขาจะเอาแว่นตา3มิติแล้วก็เป็นห้องมืดๆเป็นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆเขาจะฉายบรรยากาศคือเขาเล่าเรื่อง1วันขณะเกิดเหตุมันจะเป็นลักษณะแล้วพวกควันไฟมันพุ่งมาใส่หน้าเราแบบเต็มๆอ่ะคือเขาฉายมุมหลังคาอาคารทั้งหลายบ่ายโมงเนี่ยเริ่มมีแผ่นดินไหวมันก็จะเห็นแผ่นดินไหวรึกบ่ายสองเกิดอะไรขึ้นภูเขาไฟเริ่มปะทุไฟเริ่มปิวลงมาตกใส่หลังคาไอตัวขี้เถ้าเริ่มลงมากลบจน12ชั่วโมงเบ็ดเสร็จเนี่ยขี้เถ้ากลบหลังคามิดหมดเลยแล้วเมืองนึงหายไปเลยหายไปอยู่ 2,000 ปีจนกว่าเราจะมาค้นพบในการค้นพบนั้นเราก็จะได้วัตถุโบราณนะคะหลากหลายนะคะก็มันจะมีอย่างเวลาที่เข้าไปในปอมเปอีเนี่ยมันจะมองทั้ง1เขาจะเห็นกระเบื้องของกระเบื้องโมเสสใช่นะคะเครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาใช่นะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะรวมทั้งวิถีชีวิตของคนโรมันโบราณเนื่องจากว่าเขาตายโดยฉับพลันกระทันหันดังนั้นบางคนเนี่ยแม้ทั้งการทานขนมปังอะค่ะก็เห็นอยู่ใช่ก็เห็นอยู่ค่ะเพราะว่าเนี่ยในความเลวร้ายของภูเขาไฟแต่มันก็ยังเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้เราไว้อย่างดีเลยเอาไว้ให้เราได้เห็นว่าวิถีชีวิตของชาวโรมันเนี่ยเป็นยังไงขอนิดนึงนะคะรูปขวาสุดคุณโยค่ะรูปขวาสุดเนี่ยเป็นประติมากรรมหินอ่อนที่เขาขุดออกมาได้แล้วเขาก็จำลองภาพคืออย่างอาคารด้านหลังเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นปัจจุบันนะคะคือมันถูกพังทลายแต่ยังเหลืออยู่เขาก็จะเอาประติมากรรมเนี่ยมาตั้งไว้ข้างหน้าแต่รูปภาพที่เราเห็นข้างหลังเป็นภาพไวนิลนะคะจำลองให้เห็นว่าของจริงๆเขาตั้งอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานประติมากรรมอย่างข้างซ้ายอะค่ะสองภาพคุณโยแบบสวยมากงานสำริดของเขาเนี่ยแบบสุดยอดคนโบราณอะก่อนคริสตศักราชทำไมเขาทำงานได้ชั้นเชิงสูงขนาดนี้สุดยอดและเราก็โชคดีที่ได้ไปชมเพราะว่าปกติเราจะไปดูเทศกาลปอมเปอีเนี่ยเราต้องไปอิตาลีเลยใช่อันนี้เรามีโอกาสได้ดูแบบใกล้ๆแค่ที่สิงคโปร์นี่เองเดี๋ยวจะมีอีกภาพนึงเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขากู้คืนมาได้ยันชอบมากแบบเขาปานีตมากเลยไหมคะคือไออันนี้คือจากผนังนะคะผนังที่เราพอจะขุดออกมาได้บางภาพแสดงว่าสีของเขาใช้ดีมากนี่กำลังจะถามอยู่ว่าเขาใช้สีอะไรขนาดเจอความร้อนมากขนาดนั้นเนี่ยทำไมมันยังคือเขาบอกว่าบางจุดที่สีมันไม่หายมันโดนฝุ่น มันจะไม่โดนไอตัวลาวาค่ะมันจะโดนตัวฝุ่นจากภูเขาไฟเพราะขนาดที่มันปะทุเนี่ยมันเยอะจนฝุ่นทั้งหลายมันกลบทั้งเมืองหายไปเลยพวกส่วนนี้ก็เลยยังคงอยู่แต่ส่วนที่โดนความร้อนมากๆโดนไออะไรจะอยู่ด้านนอกอาคารใช่มันก็จะไปซะหมดค่ะมันนั้นโอ้โหนะคะ